ซีรีส์พิเศษ Missing You เจ๊แป้นพวกเราคิดถึงเจ๊แป้นเช้าของวันที่2นะคะเรากำลังลงมาเพื่อจะรับประทานอาหารเช้าค่ะฮัลโหลทุกตานี่ห้องรับทานอาหารเช้านะคะวนไปดูล็อบบี้โรงแรมสักนิดนึงนะคะนี่น้องฝนกับแม่นีทุกแรมมีตู้ ATM ด้วยค่ะคล้ายๆบ้านเราเลยแล้วก็มีตู้ Money Exchange นะคะมีโทรศัพท์ตู้โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญแล้วก็มีมุมบริการอินเทอร์เน็ตค่ะมีเครื่องพิมพ์ด้วยอันนี้โมเดลของโรงแรมน่าจะทำไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มก่อสร้างนะคะใหญ่โตเลยได้เวลาเราเข้าไปทานอาหารเช้ากันค่ะมุมของขนมปังนะคะแยมเนยพวกนี้ค่ะมีโครซองด้วยนี่คอนเฟกต์นะคะมีน้ำเย็นจุดนี้เป็นตู้กดน้ำดื่มนะคะพวกน้ำผลไม้น้ำเลมอนอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากค่ะน้ำร้อนมีนมร้อนอันนี้มีเป็นมุมกาแฟแบบชงนะคะมีน้ำตาลมีคอฟฟี่เมดค่ะ มิโซะซุปค่ะกิมจิแล้วก็แมงกะพรุนนะคะยำแมงกะพรุนอันนี้เป็นพวกน้ำจิ้มซอสต่างๆไว้ได้ชิมนะคะเพราะกินไม่เป็นมีข้าวผัดด้วยมุมข้าวนะคะผักพวกนี้เป็นสลัดญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีน้ำสลัดของญี่ปุ่นให้อ่ะค่ะไส้กรอกต้มแฮมทอดออมเล็ตนะคะดอกกระหล่ำผัดค่ะเฟรนฟรายมีถั่วเน่านัตโตะให้ด้วยนะคะดีมากเลยค่ะมีโปรไบโอติกนะคะที่เมืองไทยขายแพงๆอันนี้มีโยเกิร์ตด้วยค่ะข้างในมีมุมมะพร้าวค่ะปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลขนมจีบค่ะรอบแรกเริ่มลองชิมแค่นี้ก่อนนะคะโรงแรมมาโรสนะคะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินนาริตะค่ะมีห้องพักถึง800ห้องเลยค่ะนับว่าใหญ่ที่สุดในนาริตะเลยค่ะเจอต้นดอกฟันสิงโตด้วยค่ะแวะมาโตเกียวริเวอร์แต่ไม่เห็นน้ำเลยสงสัยต้องรอหน้าฝนถ่ายรูปหมู่หน้าโรงแรมซับภาพค่ะจบแล้วค่ะมาพบ Behind the Scene เบื้องหลังความสนุกห้องน้ำตอนเช้าห้องทานอาหารสงสัยต้องรอหน้าฝนหน้าฝนก็เลยไปแล้วนี่ฝากกดติดตามเพื่อรอ EP 6นะคะ To be continue ค่ะ